สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโรงงานดังปลดฟ้าผ่าพนักงานตกงานไม่รู้ตัวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปวิดีโอเศร้าต้อนรับสงกรานต์ที่ทำเอาชาวเน็ตบนโลกออนไลน์ต่างพากันเข้ามารับชมและพากันส่งกำลังใจเป็นจำนวนมากภายหลังสมาชิก TikTok รายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าพักสุดาบลูได้โพสต์คลิปเศร้าหลังจากทำงานโรงงานย่านอมตะซิตี้จังหวัดระยองแต่กลับได้รับข่าวเศร้าปลดพนักงานสับคอนแทรคกลางอากาศจำนวนมากโดยไม่รู้ตัวจะไปยังไงต่อโดยเจ้าของคลิปได้โพสต์แคปชั่นไว้ด้วยว่าตกงานโดยไม่ตั้งตัวนี่หรอโรงงานในฝันสาวหนองบัวลำพูสาวอมตะซิตี้ระยองอย่างไรก็ตามภายหลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะต่างก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งส่งกำลังใจกันอย่างหลากหลายอย่างไรทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ